วันมาฆบูชาเป็นวันของพระธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคำโอวาทปาติโมกถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสวัดยานาวาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติบูชาทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันพุธที่4มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปติดต่อสอบถามโทรศัพท์02-672-3216